ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะบริเวณประตูท่าแพของเรานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะพบกับบรรยากาศของนกเอี้ยงอันคุ้นเคยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนกกระจิบนกกระจอกนกกระจาดก็เยอะแยะมากมายI'm not afraid to die.
คุณครับยามค่ำคืนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านช่วงนี้ก็ดูยิ้มไม่ดอกแล้วนะครับอื้อสระนะก็ถ่ายกันไปสนุกสนานนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกาช่วงกลางวันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารอเวลาตัดภาพไปกลางคืนเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขณะนี้เราก็ได้อยู่ที่ถนนคนเดินประตูท่าแพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับในวันนี้นั้นเราก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาดูมาสำรวจมหาโขงขึ้นถนนคนเดินประตูท่าแพในวันอาทิตย์กันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถึงนี่ก็เป็นบริเวณป้ายสถานที่ต่างๆของถนนก็เดินประตูท่าแพโอ้หลังจากคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดมันเยอะอย่างนี้จะมาเดินทำอะไรกันนักกันหนาครับคุณผู้ชมนี่แผนการเดินทางของเราก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดินสำรวจหาของกินใหม่ๆกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่สุดร้านสมัยผมจะชิงสูรรับในวันนี้นั้นเราก็จะหาร้านนวดตีนด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้เราเมื่อยมากหลังจากที่ได้เดินมาเมื่อวานหลายสิบกิโลนะต้องนวดหน่อยแล้วไม่ไหวแล้วคนเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับถนนคนเดินเชียงใหม่ประชาชนอุ่นหนาฝากข้างมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งน้ำตายห้องน้ำนะโอ้ยในซอยก็มีเราจะเข้าไปดูในซอยกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมคุณฟังว่ามีอะไรกันบ้างนะปล่อยจะพบแบบเที่ยวนะตัวนักร้องของเรานะด้านซ้ายมือนี่ก็จะมีอะไรสักอย่างนึงครับท็อกลิปนะแล้วก็อะไรสักอย่างนึงนะยังไม่ได้ตั้งร้านนะแล้วก็น้ำสมุนไพรใส่กระบอกไม้ไผ่กระบ
บอกละ30บาทนะครับคุณผู้ชมทุกคนนี่ก็เป็นร้านบาร์บีคิวมั้งหรือเปล่านี่ก็เป็นร้านน้ำปั่นนะนี่ก็มียันมาในซอยเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังห้องน้ำอยู่บริเวณนี้นะด้านหลังของโรงแรมใจโรงแรมหนึ่งนะบอกจบไปแล้วครับ1ซอยตู้ของยามเย็นฮะน่าเดินมากนะฮะคนเลยมาเดินกันใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไข่ห่อไข่50บาทนะฮะน่ากินมากนะอันนี้ก็จะมีลูกชิ้นก็มีปูจ๋านะฮะอันนี้สวัสดีครับก็เป็นข้าวซอยนะก็ข้าวขาหมูนะอันนี้ก็จะเป็นส้มตำนะแล้วก็เป็ดย่างนะทอดมันกุ้งนะThai food green curry with rice แกงเขียวหวานไก่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนี่ก็เป็นร้านย่างกรอบเกี๊ยวบาร์บีคิวนี่ก็เป็นอาหารประเภทเส้นนะโอ้ยลึกเหลือเกินขายดีทุกซอกมุมจริงๆนะสำหรับสนุนคนเดินชอบแพนะเมื่อก่อนยังไม่ลึกเข้ามาขนาดนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหลึกลับมากเข้ามาถึงขนาดนี้ยังมีร้านค้านะโอ้เหลือชั่วมาก
เมื่อก่อนอยู่แค่เส้นหลักและเส้นรองอันนี้มีเส้นฝอยด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่อะไรวันนี้เราจะกินเลยนะฮะวันนี้เราเจอเราจะกินเลยนะเราจะไม่เดินย้อนอีกแล้วนะฮะโอ้โหมาเป็นขาเลยนะโดนเป็นบีบนะเป็นหมูกรอบนะหมูกรอบแล้วก็ปูติโต้ชิปนี่เป็นข้าวผัดนะข้าวผัดปูข้าวผัดเป็นเชียงปูแล้วก็เป็นหมูสเต็กไก่นะชุดละ99บาทนะนี่ก็เป็นบุฟเฟ่ต์เจ้าที่สังเกตดูการค้าและพ่อค้าบางส่วนนะฮะก็จะเป็นร้านที่มาจากถนนคนเดินวัวลายนะฮะที่เปิดวันเสาร์นะฮะก็จะมาเปิดกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณพี่พี่เมย์เก็บแบบนี่ก็เป็นหมูปิ้งนะนี่ก็เป็นมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะก็50บาทได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆนะนักท่องเที่ยวก็เข้ามาได้ทุกที่นะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะขายไม่ได้นะอยู่ในซอยลึกก็ยังเข้าไปได้นะเชื่อมากนะทีนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกโนนูดูน่ากินมากครับวันนี้ก็เป็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดแล้วก็หมูทอดที่ยาวหรอขนมจีนแกงเขียวหวานนะแล้วก็ข้าวซอยข้าวหมูกรอบข้าวซอยไก่นะนี่ก็เป็นร้านซูชิ5บาทนะฮะต้องเที่ยวมาหมดจริงๆนะทั้งอเมริกาจีนญี่ปุ่นเรื่องคำโอ้สำรวจหมดไปแล้วครับ1วัดครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมวัดหมื่นล้านนะฮะพักครับเงินสะพัดไอ้กูจะมังกว่าเขาเป็นมะม่วงเลยฮะเขาเนี่ยเนาะใช้ท่าหัวจะใช้เยอะมากThank you.
ส่วนใหญ่สินค้าช่วงต้นฟ้าก็เป็นสินค้าของใช้นะของกินจะอยู่ในวัดนะในซอยซะส่วนใหญ่นะในช่วงต้นซอยอยู่ข้างนอกบ้างเป็นบางเจ้านะเปลือกผ้าพันคอนะครับเอ็มก็ได้เนี่ยนะอันนี้ก็มีส้มตำนะมูจิไอศกรีมนะแล้วขันต้นนะฮะวานเราก็ได้ชิมไป3รสชาติแล้วนะเดี๋ยววันนี้เรามาชิมทุเรียนอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมฟังทุเรียนมะม่วงนะเดี๋ยวต้องไปหาของคาวก่อนนะถึงจะมากินของหวานนะเราเจอแล้วนะทุเรียนอะไรวะไอศครีมโมจินะไทยโบราณเป็นไส้เกลือนะครับของร้านนาครับแซนเราก็มาถึงศูนย์อาหารนะครับไหนศูนย์อาหารมันอยู่ตรงไหนเราเข้าไปดูกันสักหน่อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ในวัดนะฮะวัดทุกวัดในถนนสายนี้เปิดหมดนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาซื้อขายซื้อของกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่นะบริเวณวัดนะไหนฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนโอ้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนู้นนะเราไปเดินฟู้ดเซ็นเตอร์กันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้ก็มีปิ้งย่างหมาล่านะมีเยอะมากนี่ก็มีขนมปิ้งเนี้ยฟิวกันเลดแล้วก็ครกนะอันนี้ก็มีแหนมไส้กรอกยักษ์好像也是按照克数来的，是的。一个饼，布丁，นมสดนะ。งานสดใสมากน่ากินมากนะ。ก็นี้ก็เป็นแพนเค้กกล้วยหอม。ของเปี๊ยะแล้วก็ปูทอดนะข้าวขาหมูข้าวขาหมูI'm going to go to the hospital.
นี่ก็เป็นปาปายาปักๆนะครับไก่ทอดคนคอนนะมันจะเป็นบาร์บีคิวคิงนะน่ากินมากนะนี่ก็เป็นนะเครปฝรั่งเศสนะฮะผัดไทยอันนี้เยอะจัดนะฮะผัดไทยกุ้งสดนะราคารุนแรงมากนะผัดไทยกุ้งสดนะราคาโหดร้ายเหลือเกินโอ้ส่วนหอยนางรมหอยแมลงผู้ทอดผัดซีอิ๊วหมู40บาทกินมากถูกมากอันนี้ถูกมากอยากกินเหมือนกันแต่ว่านี่มีที่นั่งซะเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่นั่งเต็มหมดแล้วนะครับร้านหน้าทะเล50บาทเองนะถูกมากนะร้านนี้แนะนำเลยร้านชื่ออะไรไม่มีชื่อนะคุณลองดูถ้าทางใจดีมากนะแถมอาหารก็ถูกมากนะสำหรับบริเวณที่ห้อมล้อมไปด้วยฝรั่งมังค่านะครับเราเดินกันต่อนะเดินกันต่อนะเท่าที่สังเกตดูร้านอาหารส่วนใหญ่จะให้ไปอยู่ในวัดนะฮะเพราะว่าในวัดจะมีสถานที่นั่งกินนะฮะมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งกินที่โต๊ะนะฮะส่วนด้านนอกถนนหลักก็จะเป็นของใช้เสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะฮะVoilà, c'est des torchons, bon. Allez, mais qui fait un torchon ? นี่ก็เป็นฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารอีกแล้วนะฮะวัดอีกแล้วนะอยู่ในวัดนะฮะนวดเท้าแพงกว่าวัวลายนะนวดเท้า170นะที่นี่วัวลาย150นะฮะไม่มันแพงกว่าแพงกว่าได้อย่างไรมาดูกันว่ามีอะไรที่กินได้บ้างนะสำหรับในวัดวัดอีหยังว่ะเส้นหือผูกคุณเส้นนะแล้วก็เบคอนหือคุณเส้นด้วยนะคุณผู้ชมน้ำผลไม้ปั่นนะ
ก็ข้าวผัดต่างๆแล้ว fried rice fried rice ผัดไทยผัดไทยมังสวิรัติผัดไทยใส่ผัดไทยกุ้งนะผัดไทยกุ้งสดนะฮะร้านค้าแต่ละร้านจะตั้งราคากันเองโดยไม่มีการยึดถืออะไรเลยนะเฮ้ยเนี่ยลูกชิ้นปลาที่ผมจะกินเมื่อวานมาหาจนเจอหาจนเจอเอาชุดนะครับชุด30บาทครับเมื่อวานไม่ได้ทานเนาะเมื่อวานไม่ทานคุณลูกค้าเยอะเกินเมื่อวานต่อคิวกันเป็นแถวเลยผมก็แย่งก็ไม่ทันคนเยอะหน่อยอะค่ะเพราะว่าเขามีเส้นเดียวแล้วตรงนี้มันเป็นที่ให้นั่งทานอันนี้ส่วนใหญ่วัดมันเปิดวัดเกือบทุกวัดเลยเท่าที่สังเกตใช่ไหมฮะในวัดทุกวัดก็จะมีอาหารให้ทานอ๋อแล้วก็มีที่นั่งให้ใช่ไหมค่ะบางวัดก็ไม่มีพอเดินเข้ามาเฮ้ยส่วนใหญ่อาหารจะอยู่ในวัดหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าถนนนี่เขาจะไม่ให้ใช้เตาไงใช้เตาก็เป็นเตาไฟฟ้าได้อ๋อคือกลัวนักท่องเที่ยวร้อนหรือกลัวควันหรือกลัวไฟอันตรายมากกว่าอ๋อเพราะว่าใช่อย่างเงี้ยไปทอดแล้วเกิดคนเยอะๆแน่นๆเหตุการณ์อ๋อเกิดมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาใช่ไหมอ๋อเขาก็เลยป้องกันให้ร้านค้าที่ทำอาหารมาอยู่ในวัดค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคครับขอบคุณครับผมเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เราได้ชิมกันแล้วนะทอดปนปลากรายเจ้าดังมีชื่อร้านไหมร้านไม่มีชื่อร้านป้าต้องตั้งชื่อร้านนะครับค่ะมีค่ะมีชื่อร้านพี่อึ่งอ๋อร้านพี่อึ่งนะฮะอ๋อร้านพี่อึ่งนะใครสนใจก็แวะมาชิมได้นะป้ายเขียวๆอย่างนี้นะครับชิมจะอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานเราก็ไม่ได้กินวันนี้เราก็ได้กินแล้วครับคุณผู้ชมร้านพี่อึ่งนะฮะถนนวัวลายก็มีขายนะถนนท่าแพก็มาขายอยู่ในวัดนะฮะวันคิวเยอะเราไม่ได้กินนะวันนี้เราก็ตามมากินกันได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชมบรรยากาศของวัดกันก่อนนะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลังจากที่เราได้ถึงทอดมันปลากรายอร่อยมากครับคุณป้า
เดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่เดี๋ยวจะแวะมาชิมใหม่นะครับค่ะเอาละเราก็ไปหาอาหารชิ้นต่อไปมื้อต่อไปชุดต่อไปกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมทุกท่านสวยอวดนี่ก็น่ากินเหลือเกินน่าจะเยอะเหลือเกินวัดดีนึ่งนะมีตัวเป็นฟันนึ่งนะเยอะกี่เท่าเท่าที่สุดเลยตัวเยอะกี่ตัวนึงสำหรับมีเท่าไหร่กันนี่เป็นบาร์บีคิวก็หวังนะจะสับปะรดคืออะไรชั่วโมงละ150นี่คุณชั่วโมง100บาทนะครับวนไปออกด้านทางเข้าก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชิมากิเชมิชิมากิอันนี้เราเคยกินครั้งแล้วนะฮะเละเป็นท่าเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งฟังบาร์บีคิวนะบาร์บีคิวข้อที่8เรามีศูนย์อาหารซึ่งอยู่ในวัดท่านสามารถใช้บริการได้ในวัดเช่นวัดบึงการวัดสำเภาวัดพันอ้นวัดพันเตาวัดไทยพันเกียรติวัดสำเภาทางร้านทางข้างทางและบริเวณแยกต่างๆในบริเวณสมุทรคอนเดสำเภานะวัดสำเภาส่วนห้องน้ำนั้นจะอยู่ในวัดแจ้งมาก่อนหน้านี้ท่านสามารถใช้บริการได้ข้อที่9โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดท่านสามารถสั่งขยะได้โดยเฉพาะร้านค้าที่ขายอาหารจึงขอความร่วมมือจากผู้ค้าที่เป็นคนเดียวคือนักขยะและนักท่องเที่ยว
เดี๋ยวก็ล้มนะก็อย่างที่ป้าอึ่งได้แจ้งมาเมื่อครู่นะฮะร้านขาร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ใช้เตาก็จะย้ายไปอยู่ในวัดกันหมดนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากฟืนไฟกับนักท่องเที่ยวนะซอยนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็ผ่านไปเลยละกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอความร่วมมือและดูความปลอดภัยกับตัวของท่านเองและบุคคลในครอบครัวที่ท่านรัก12ขอความร่วมมือและท่องเที่ยวโปรดแต่งกายให้สุภาพในวันนั้นเนื่องจากถนนคนเดินเป็นถนนสายวัฒนธรรมจึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้แต่งกายให้สุภาพมีข้อฝากเตือนนะครับพยายามล็อกเก็ตล็อกผู้ถามเลขนะครับที่ท่านนำผ้าเข้ามาถ่ายในพื้นที่นะครับขอให้ท่านออกจากพื้นที่ณเวลานี้เป็นต้นไปนะครับต่อไปจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบถึงระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็นข้อเตือนและประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งท่านนะครับคนเยอะมากนะคนเยอะมากสงสัยลัด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 organized by the Chiang Mai Municipality, held on every Sunday on Ratchadamnern and Kapok Gao Road from 4 p.m. to 11 p.m. The purpose of this event is to support the sustainable project for a better quality of life for local people and visitors by collaborating activities that will benefit the community in terms of economy and tax creation.ไม่มีอาหารเลยนะของข้างทาง
จะต้องเข้าวัดอย่างเดียวนะถึงจะหาฟู้ดได้นะฮะร้านก็จะมีบ้างพวกที่เป็นของขบเคี้ยวนะของกินเล่นนะน้ำนะYou can find food and beverage along the walking street at the police station intersection in all temples and cars along the walking street area. There are many churches and ATM machines.ไปดูกันว่าข้างในมีอะไรนะคุณผู้ชมบรรยากาศในนี้จะชิวๆมากนะมีร้านของขายอยู่เล็กน้อยนะคนไม่เยอะมากนะร้านหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับพิพิธภัณฑ์ของเราถูกดำเนินกิจกรรมตามปกติขอให้ท่านเพิ่มเติมการจัดการผู้ติดตามเรื่องและปริมาณสินค้าทำดีและการแสดงกิจกรรมต่างๆก็จะได้เป็นคนโตอย่างมีความสุขขอบคุณครับข้าวช่างกินจะกินข้าวช่างมาละข้าวเหลี่ยมไปแล้วแกหยอกข้าวเหลี่ยมจะเจ้าข้าวปุกงานะข้าวปุกงาทั้งหูลู่และทั้งหูลู่ทูขนมจีนแต่ยอ50บาท你要先尝尝好不好吃这个我吃好好辣เรามาถึงทางแยกแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็จะวนก่อนตอนนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซ้ายก็มีวัด2วัดใหญ่นะฮะขวาก็มีอนุสาวรีย์นะ
เราวนขวาก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวนซ้ายนะไม่ใช่ขวาตรงนี้เองวนซ้ายกันก่อนนะมาได้ยี่สิบครับลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ตั้งมุนเซนมัดกันเฮ้ยดีมากวัดพันเตานะวัดพันเตาเงินหน้านั้นก็เป็นวัดหลวงวัดหลวงทำไมครับทุเรียนด้วยนะทุเรียนกินมากที่ที่วันเดียวกันแล้วก็เจอในวันนี้ซอยสำเร็จรูปนะไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะแต่คาดเดาว่าน่าจะสู้ข้าวซอยแบบเส้นสดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้ำปั่นนะอยากกินน้ำปั่นแต่ก็โหกินแล้วมันอิ่มนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Yeah, maybe I want to buy this one for my สลักช้างนี่เป็นไข่ปาล์มนะไข่ปาล์มหนังกระติกนะหนังกระติกเ
Hindi, baka si overpriced. Membership for dorm. Potato cheese, hamburger, pineapple smoothie, watermelon smoothie, and northern Thai sausage. Walking trip. And we turn to the bed. Tiger, Black Panther. Tiene que estar.
Enjoy the quel moment vous avez trouvé? On the boat. Good fish. And no fried food. วันนี้ไม่มีฟู้ดเซ็นเตอร์นะวัดเจดีหลวงวัดหลวงเยซ่าปลาหมึกปิ้งขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเคลื่อนย้ายรถนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้านะครับเป็นสีบรอนหมายเลขทะเบียนพอทางยอยักษ์7774กรุงเทพมหานครนะครับและท่านที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้ายาริสนะครับหมายเลขทะเบียนจอจาน จอจาน6548ตรงมานะครับที่จอดบริเวณร้านนายกสุขสุขนะครับขอให้ท่านเคลื่อนย้ายรถของท่านณเวลานี้โดยเร็วนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถเอกชนหรือว่าดีจอดหมายเลขทะเบียนจอจาน7774กรุงเทพมหานครและท่านที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้ายาริสนะครับหมายเลขทะเบียนจอจาน6548เชียงใหม่ที่จอดรถอยู่บริเวณร้านสุดสี่แยกพุทธโสพลนะครับขอให้ท่านเคลื่อนย้ายรถของท่านณเวลานี้ด้วยนะครับขอบคุณครับจับข้าวคุกกะปิจริงๆเลยคุณผู้ชม
เฮ้ยยังไงร้านนี้ถึงไม่เปิดแล้วนี่ไหนข้าวต้มบาทเดียวนะครับข้าวต้มบาทเดียวแต่กับข้าวหลายบาทนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะตัดป๊อปไปที่ขวาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการกินขาดตอนมากนะฮะมันนักกินเมื่อของหมดก็ต้องไปหาวัดที่มีของกินขายฮะน่าจะมีวัดอยู่ข้างหน้านะเราอาจจะได้หาของกินกันอีกครั้งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้ผลเป็นอย่างดีมากๆนะฮะการท่องเที่ยวทั้งสองวันวันเสาร์และวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวล้นหลามนะฮะคนเดินของจังหวัดต่างๆน่าจะมาดูการวางระบบการถนนคนเดินของเชียงใหม่มากนะคุณผู้ฟังI'm
ับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับว้าวว้าวว้าวใหญ่มากไปอิ่มแน่เลยฮะวัดชัยพระเกียรตินะฮะก็มาแล้วก็เข้าไปดูสักหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมชุดหนึ่งชักกันอะไรลูกI'm not sure if you're going to be able to do that.
็วนซ้ายกันก่อนนะวนซ้ายกันก่อนดูเหมือนจะมีของกินเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพอดถอยพอดถอยพอดถอยกันขวาจังเนี่ยพอดอิดพอดถอยต้องคุยพอดถอยออริจินอลพอดถอยพอดถอยวิชิเกนพอดถอยทูฟูพอดถอยวิชินวอทอิสแดทรูพอกลิกออเนอร์โรมิเทอรี่เข้าข้ามุนไอ้ท่านที่บ้านบ้านผมพัดอยู่เด็กอ่ะ
이게 뭐 얼마야 같이 내가 사용 소재가 새로운 것도 ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงวัดพระสิงห์แล้วนะฮะวัดพระสิงห์วัดพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับคุณผู้ชมคุณว่างอยู่ข้างหน้านี่นะครับสตรอเบอร์รี่เยอะแยะนะฮะก็หลังจากที่เดินมาจนจะสุดสายก็พบว่ามีอยู่สองสามวัดด้านหน้านะที่รวบรวมฟู้ดเซ็นเตอร์ไว้นะครับส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแบบตับปลายนะฮะของกินแบบตับปลายนะของเล็กของน้อยนะก็จะวางแทรกอยู่กับร้านค้าต่างๆนะส่วนร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆอาหารหนักๆก็จะอยู่ในวัด 2-3 วัดแรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้านไหนนี้จะไม่มีร้านอาหารแล้วนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีอีกหรือเปล่าฟู้ดเซ็นเตอร์ไหมวัดศรีเกิดนะวัดศรีเกิดเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ไหมฟู้ดเซ็นเตอร์นะแต่ไม่มีป้ายนะเราเข้าไปชมฟู้ดเซ็นเตอร์กันสักหน่อยนะไม่มีป้ายนะแต่ก็น่าจะขายอาหารนะฮะเ
งานเต็มทุกร้านทีเดียวเลยนะครับโต๊ะเต็มมากเปิดตู้บิ๊กเปิดตู ขายดีอย่างนี้เนาะมุมจะเงียบคงเงียบนะฮะไม่มีใครมาเช่าพระเลยนะครับคุณผู้ชมทุกคนเพราะฝรั่งก็ไม่รู้จักพระนะมินจูนมานี่มินจูนมานี่มุกี้ล่ะหนาๆค่ะเรามาจากฝั่งไหนแล้ววะมาจากทางนู้นนะมาจากต้นซอยนะแล้วก็เราจะไปปลายซอยนะLike a我就喜欢那种边走边吃。哈哈哈哈哈哈！大饼呢？大饼。在那屋后。我妈就在那屋。Thank you.
้าเป็นแบบนะครับสามารถมารับคืนได้ที่สถานทำแยกการเรียนหน้าเวลานี้นะครับคือการแรงได้เป็นคือการเรียนแรงคุณหลวงนะครับเวลาคุณหลวงนักท่องเที่ยวท่านใดที่ทำสำรวจนะครับสามารถเดินทางมารับคืนได้นะครับแต่แล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดพระสิงห์แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเจอฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่3 4แห่งใน3 4วัดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโอเคเนี่ยไอ้ทำจะร้องเขาเลยออกมาขอเรียกไปประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเคลื่อนย้ายรถท่านที่เป็นเจ้าของรถโดยนั่นแจ้งนะครับหมายเลขทะเบียนจอดการจอดจาน648เชียงใหม่นะครับขอใหม่นะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้ายาริสนะครับหมายเลขทะเบียนจอดจานจอดจานผมพาที่แต่งใหม่นะครับขอให้ท่านเคลื่อนย้ายรถของท่านในเวลานี้ด้วยนะครับเดินทางมาถึงรถขี่ขวางนะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครึ่งทางของคลิปแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช้เวลา1ชั่วโมงในการเดินมาถึงสุดสายปลายทางนะเคลื่อนย้ายรถของท่านในเวลานี้นะครับแล้วก็อาจจะจอดรถขี่ขวางทำให้รถข้างในไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับกลับไปเส้นเดิมในฝั่งขวาอีกสักรอบนะช่วงใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไอโคเอราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อแล้วฮะตอนนี้เราก็จะวนกลับไปทางเดิมฝั่งขวานะฮะเราจะมาดูว่ามีอะไรให้หากินแถวนี้บ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราเพิ่งกินลูกชิ้นปลากรายไปนิดเดียวเองฉันจะเดินกลับไปก็หมดพลังงานซะแล้วจริงต้องมาหาอาหารกินเพื่อประทังชีวิตสักครู่นะครับคุณผู้ชมจัดไปทรงเครื่องนะมันก็เป็นหมาล่า12,000นาทีก็จะหมดประมาณนี้นะครับถนนคนเดินเราก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วพูดดีตาไปวัดมืนอย่างวัดเรียนมืนวัดมืนกันหรอเอ้ก่อนเราเมื่อยมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็นั่งพักสักครู่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโอ้ยรถมอเตอร์ไซค์ใครขอยังหน่อยละกันเดี๋ยวคงต้องหาอะไรกินแถวนี้สักครู่นะฮะคุณผู้ชมสำหรับตอนนี้ก็ตัดภาพไปก่อนละกันครับคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศวัดพระสิงห์ในยามค่ำคืนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เอามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้ให้ได้รับชมกันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะว่าจะมีความวิจิตรการตาสักแค่ไหนนะครับคุณผู้ชม
ชมคุณผู้ฟังมวดพระพระสิงก็เป็นบริเวณด้านหลังของวัดพระสิงห์นะฮะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะฮะมีบรรจุอยู่ในพระเจดีย์อารามหลวงนะครับคุณผู้ชมทุกท่านมีความส
วยงามอารามเรืองรองเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมถึงนี้ก็คงต้องลากันไปจริงๆแล้วนะใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไอทูอาร์วาของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ได้นั่งพักเหนื่อยกันไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เราก็กลับมาสำรวจตลาดอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งเป็นฝั่งขากลับนะฮะเราจะมาดูกันว่าฝั่งนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมทุกท่านถึงตอนนี้ก็เหมือนว่านักท่องเที่ยวจะลดน้อยลงบ้างหรือเปล่ามั้งไม่แน่จ้าขอน่าจะเหมือนเดิมนึกว่านักท่องเที่ยวจะลดน้อยลงบ้างแล้วถึงเมื่อวานที่ถนนวอลไลสามทุ่มครึ่งแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวคอยเดินอยู่นะคุณผู้ชมรถโต้รถโต้50บาทไอ้สวยฮัลโหลคลิปคุณดูที่แนวฟังคอนเทนต์มุมสุดใส่แว่นตา
จะเลยเหมือนจะไม่ได้ลดลงเลยนะครับคุณชมคุณฟังเหมือนเดิมครับคุณชมก็จะเจ็ดแอนนท์ค้าเจริญค้าเจริญรุ่งเรืองมากนะตอนนี้สองสิ่งที่เราต้องการด่วนๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คืออาหารนะอาหารแล้วก็หนวดตีรีนนะหนวดตีรีนวัดทุ่งยูนะวัดทุ่งยูมีอะไรขายไหมไม่มีนะวัดทุ่งยูไม่มีอะไรขายนะคือหาอะไรดิคงไม่ได้ทำอีกตามเคยนะคุณผู้ชมฟังแล้วนี่เราก็มาถึง
จังชันนะครับจังชันเดี๋ยวดูนะครับที่ได้ที่พอยต์ตัวนี้ตาเลยดูเสียงดังมากเลยมีเราก็มาถึงแยกอาหารแล้วนะเราก็จะไปหาอาหารกินกันสักครู่แล้วก็แตงโมปั่นนะครับน้ำแตงโมปั่นแก้วนั่นครับแตงโมปั่นนะคะสั้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุกนิดต่อยนิดต่อยคีบอร์ดคีบอร์ดมาหาไส้อั่วกินสักเล็กน้อยนะ
กว่าจะไปถึงฟู้ดเซ็นเตอร์รอบหน้าก็ไกลพอสมควรนะเราจึงต้องหาข้าวไก่ทอดอะไรเป็นแถวนี้ก่อนนะแต่ก็โหสุดยาวเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสุดยาวเหลือเกินครับเรามีน้ำหนึ่งแก้วเราก็ไปหาแดกเราบอกหน้าแล้วกันนะThank you.
รยายกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังSi c'était ça leur copie, c'est pourri, hein.Thank you.
That hot sake of it, for you to eat. ถึงแยกใหญ่แล้วนะเรามาดูกันว่าแยกสายของเราจะมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จุดแยกนี้จะยาวด้วยนะแยกนี้รู้สึกจะมีตลาดไปจนถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนี่ฟังอุ้ยเจอแล้วโน้ตที่จะมอง80บาทแต่ว่าคิวเยอะมากคิวเต็มมากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราค่อยวนกลับมาใหม่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเยอะมากนะเดี๋ยวคนมารอบหลังแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับฟังนี่สิครับของจริงกำลังหาอยู่แต่ว่าคิวเต็มสี่สิบครับ
บาทครับเนี่ย30นาที80ครับ1ชั่วโมง150บาทแต่คิวเต็มนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่มีหมอเหลือว่างเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เดินจนมาสุดสายแล้วนะฮะมาถึงอนุมูนุสาวรีย์นะฮะอยากกินไส้อั่วอันใหญ่หนึ่งอันนะครับแม่ใส่ถุงก็แค่ไม่ต้องเด็ดก็ได้วางเลยทิ้งไหมอ๋อกินอันใหญ่ดูป่ะอันใหญ่ค่ะพี่ฝานเบอร์400ชื่อตัวอันใหญ่นะฮะมันละ20บาทนะครับเราจะมาลองกันดูว่ารสชาติอันใหญ่จะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจอวิชอปสุดท้ายครับ480นะพี่ฝานคุณครับเรากินแต่ของกลมเราอยากกินอันนี้ด้วยครับเอาอันนี้อันนึงครับ40-50ครับ40ครับ40มือเลยครับงานนี้ Oh it's a like a company ก็ได้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมลูกชิ้นตอนนี้เราก็ได้อาหารเต็มสองมือแล้วเราก็ไม่มีมือจะกินนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องไปหาที่นั่งกินสักครู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอหาที่นั่งกินก่อนนะขอตัดภาพไปเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมผ่านมาถนนคนเดินก็อย่าลืมมาช่วยทุนการศึกษาน้องนะน้องร้องอยู่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาได้เวลาเราไปเดินกันต่อแล้วครับคุณผู้ชมI'm
ไปดูร้านหนวดขากันสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลูกค้ายังเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีหมอว่างเลยสงสัยจะไม่ได้หนวดซะแล้วนะครับคุณผู้ชมไปดูอีกร้านหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าจะได้หนวดไหมนะฮะสักครึ่งชั่วโมงโอ้ยไม่มีหมอว่างเลยนะมีแต่คนที่เมื่อยนะโอ้ยมีแต่คนเมื่อยกันเยอะจริงๆนะจะนวดแบบไม่มีหมอเลยนวดเลยนวดเท้าได้ไหมคะพี่ทำนวดเท้าครึ่งชั่วโมงครับได้ค่ะเราก็ได้คิวนวดกันแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับได้เวลามานั่งกันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้เอาละได้เวลาหมดเลยนะครับหมดท้องขึ้นชั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่แหละนี่ก็ตัดภาพเลยตอนนี้นะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลังจากเราได้ตลอดเวลา1ชั่วโมงเพื่อนวดฟิตเนสอ่ะ neck back and shoulder hand arm massage นะฮะเราก็ได้เวลาเดินต่อไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถึงเราก็อยากนอนนวดนะแต่ว่าที่เต็มตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอหวังว่าร้านน่าจะมีนอนนวดตัวสักครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหัวมันไปถึงออกมาตอนนี้ก็เป็นเวลา4:30แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะพบว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านดวงต่างๆก็ได้เก็บร้านกันเกือบหมดแล้วนะฮะไม่เกือบหมดแล้วก็นิดหน่อยแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้เก็บร้านกันไปเยอะแล้วนะแต่จำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงกว่า 50% นะฮะ
พราะว่ากลุ่มที่เดินกันเรียบร้อยก็ได้กลับบ้านกลับช่องไปนอนกันหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเก็บร้านกันแล้วนะหลังจากได้นวดขึ้นมาก็รู้สึกว่าขาจะเดินได้ดีขึ้นมากเลยนะฮะไม่รู้อุปทานอุปิดไปเองด้วยอย่างไรนะรู้สึกว่าเดินได้ดีขึ้นนะฮะมีพิพิธภัณฑ์ของเราก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวก็ลดลงเยอะนะอากาศจะเย็นมากนะตอนนี้อากาศเย็นมากมากทำไมเขาไม่กลับบ้านกลับช่องเวลาไปนอนกันล่ะครับคุณผู้ชมแต่ถนนคนเดินของเราจะจบดำเนินกิจกรรมต่อไปถึงเวลา 23:00 นในนามเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าหน้าที่5ทุ่มนะกรรมการถนนคนเดินวันที่ต้องขอยุติประชาสัมพันธ์กองอำนวยการแต่เพียงเท่านี้ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพถนนคนเดินเราจะปิด5ทุ่มนะฮะตอนนี้ก็4ทุ่มครึ่งแล้วนะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงฮะห้องพิธาแพลวตัวคือ Information Center We would like to thank you for visiting our Information Center Obviously for us all to do So what we do is not to make it as we do it all to you We really have a wonderful evening Thank you for coming ตอนนี้ร้อนรวงต่างๆก็ทยอยเก็บของกันแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและตอนนี้เราก็กำลังมองห้องน้ำเพื่อไปเยี่ยวนะครับคุณผู้ชมข้างหน้ารู้สึกจะเป็นวัดอะไรสักอย่างนึงนะนี่ก็พวกค้าแม่ค้าทยอยเก็บร้านกันแล้วนะฮะก็อีกครึ่งชั่วโมงตลาดก็จะปิดแล้วนะฮะไม่มีที่นอนนวดเลยนะฮะน่าเสียดายมากจะเป็นนวดเท้าซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีร้านไหนที่นวดตัวสักเท่าไหร่นะนวดตัวต้องใช้พื้นที่ในการนอนนะซึ่งร้านที่เราไปนวดเมื่อกี้ก็เป็นร้านเดียวที่มีการนวดตัวนะฮะ
นวดตัวแบบนอนนะแล้วก็วกมาที่วัดกันต่อนะฮะดูว่าจะมีอะไรเหลือให้เราได้ซื้อไปกินบ้างนะฮะเจอสับปะรดทะเลนะฮะกินสับปะรดกันก็แล้วกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาสับปะรดถุงนึงครับผมเดี๋ยวตามเรียนก็ดีนี่ครับผมครับผมครับสับปะรดถุงถุงจะบ้านะครับWhat is that?Chicken steak, peanut shrimp. And then, when don't go, go. มีความลดน้อยถอยลงของผู้คนนะหลายร้านก็ได้ทยอยเก็บของกันแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องต้มแซ่บไปนอนบ้านขอนอนห้องขอเพื่อนเลยก่อนก็จะไปหาของกินเป็นเสบียงในยามค่ำคืนในอีกวัดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟู้ดเซ็นเตอร์ต้องหาวัดก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหูก็เก็บกันไปเกือบหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเหลือให้เราได้ซื้อไปกินบ้างฮะบาร์บีคิวแล้วก็ผัดไทยนี่อะไรวะข้าวผัดทะเลรวมทอดนะฮะเอ้าร้านคุณลุงว่าจะมาซื้อเออหน้าสักหน่อยปิดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราจะวนไปดูด้านในกันนะว่าจะมีอะไรเหลือให้เราได้ซื้อไปกินบ้างนะครับคุณผู้ชมเก็บร้านกันเรียบแล้วนะครับเก็บร้านกันเรียบแล้วก็เก็บร้านกันเกลี้ยงแล้วนะฮะก็ไม่เหลืออะไรที่พอให้เราจะซื้อไปเป็นเสบียงยามค่ำคืนแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลุกทางออกฮะแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งวัดนะฮะด้านหน้านะฮะวัดสำเภาฮะวัดสำเภาไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเหลื
ดีครับนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังโปรดติดตามกันต่อไปนะโอ้โหตอนนี้ตลาดของเราก็กำลังวายนะตลาดของเราก็กำลังวายนะประชาชนก็ยังเดินยังอุ่นหนาวปากข้างนะฮะที่ว่าขายหมดอ่ะไอ้แจ้งกับอันเตอร์ในสามคนขาวอ่ะจะมาเดินอะไรกันก่อนนี้ฮะเดี๋ยวชิมแมวสัตว์ปัสจะไปหาละอึกับเธอทุกตอนนี้เราก็มาถึงวัดสุดท้ายที่พอจะมีอะไรเหลือให้เราได้กินนะครับคุณผู้ชมฟังเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันสักหน่อยนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับขนาดตลาดวายแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเดินกันอยู่นะฮะมาไปดูฟู้ดเซ็นเตอร์แหล่งสุดท้ายนะว่าจะมีอะไรเหลือให้เราได้หาซื้อกินบ้างนะฮะตอนนี้ก็เก็บร้านกันหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูข้างในกันสักหน่อยนะฮะก็ประเดี๋ยวบอกกันร้านนี้ยังขายดีนะเกี๊ยวซ่านะเกี๊ยวซ่าเป็นอะไรที่กินง่ายนะฮะทอดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินนะตอนนี้ด้านในก็ปิดกันหมดทุกร้านแล้วนะฮะปิดกันเกลี้ยงแล้วฮะวัวปูไอ้จิ้มกะทิก็ไม่ใครจะเหลืออะไรให้เราได้กินแล้วนะฮะปริมาณขยะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทผ้านะเรียงตะแนวตะแนวกันทีเดียวนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตัวบริเวณนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะที่จะหาของกินได้แล้วนะครับน้ำแพนอลต้องหาอะไรสักอย่างนะเพื่อไปเป็น
ข้าวกระเทียมยามค่ำคืนครับต้มตำข้าวทอดมันปูนะฮะร้อนเลยนะนี่ก็ขอเปียนะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเหลือแต่ข้าวไข่เจียวตรงเครื่องแล้วฮะแล้วก็ร้านเจียวนะที่อยู่ตรงโน้นนะร้านเจียวที่ยังขายดิบขายดีจนนาทีสุดท้ายจริงๆนะขนาดทุกร้านหมดกันไปแล้วปิดกันไปแล้วร้านเจียวของเราก็ยังขายอยู่นะชมคุณผู้ฟังเราไปดูสักหน่อยแล้วกันนะครับซอยสุดซอยแรกและซอยสุดท้ายนะเกี๊ยวนะเกี๊ยวอาหารส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นชุดสุดท้ายคือเกี๊ยวนะเกี๊ยวทอดนะด้านในนี้ก็เก็บร้านกันเกลี้ยงแล้วนะฮะร้านกันเกลี้ยงแล้วโอ้เดี๋ยวเราคงต้องขอตัวรู้หนึ่งไหมไปเข้าที่บ้านก็ได้ครับคุณผู้ชมที่ฟังเกลี้ยงแล้วเก็บเป็นติ๊กแล้วนะจะขายดิบขายดีในทุกช่วงเวลานะฮะเพราะเป็นอะไรที่กินง่ายนะฮะสะดวกรวดเร็วจิ้มจิ้มน้ำจิ้มกินถามว่าตอนนี้ก็จบการรีวิวถนนคนเดินท่าเพWalking Street in เชียงใหม่ Thailand Welcome to Thailand everybody You got the Walking Street แต่ถ้าแพ้รถสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดช่อง I Go Around ของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีกระเป๋าด้วยสองแกนเยอะสวัสดีค่ะเอ็นเครดิตแถมท้ายของเราก็จะเป็นการพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
ไปชมแสงสีเสียงไม่ได้ไม่ได้ของขายของดีๆขายของถ้าแพ้กันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ฮะบรรยากาศแสงสีเสียงของประตูท่าแพนะฮะในวันนี้มีแสงสีเสียงเยอะแยะมากมายนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายไฟกันนะเยอะแยะมากมายนะฮะแฮปปี้นิวเยียร์นะเป็นแสงสีเสียงนะครับก็อุโมงค์คริสต์มาสนะฮะอุโมงค์คริสต์มาสโอ้อันนี้สวยมากครับสวยมากครับคริสต์มาสนะฮะซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะฮะอย่าซึ่งอย่าซึ่งนะก็เป็นที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปของบรรดาโซเชียลทั้งหลายนะดูก่อนนี่นะไฮไลท์ของเราก็ต้องขอลากันไปด้วยบรรยากาศของคริสต์มาสนะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะสำหรับใจที่ถูกใจที่ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องไอโกเราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชม